สวัสดีค่ะพาวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงมีโซพานค่ะแล้ววันนี้พาวก็จะมาทำภาพทำวาดทำภาพวาดตามบ๊อบลอสค่ะอย่างแรกที่บ๊อบลอสทำนะคะก็คือเขาจะใช้สีไทเทเนียมไว้โอ้เหมือนขี้ Second point oil is naturally glossy this quality allows colors to be more vibrant and vivid this is especially true for the darkest colors สวยอันนี้เหรอแล้วก็ทำให้มันเจ้มจนเจ้มกว่าตรงนะคะI'm not sure if you're going to be able to do that.
าเป็นว่าเข้าใจค่ะเอาเป็นว่าเข้าใจต่อไปนะคะเราก็จะทำเป็นต้นไม้อย่างนี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 ้ไหนประมาณกลางๆนี่ค่ะประมาณกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สีเขียวผสมกับสีโคบอลต์บลูให้มันเกิดอาการสีเข้มๆอย่างนี้เหรอThank you.
evolution ไปได้เรื่อยๆมีกิ่งก้านออกมาเฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่ก็ไม่แย่แต่ทำไมสีมันเป็นแบบนี้โอเคเพราะว่ามันก็โอเคนะก็คือผลลัพธ์ของการพยายามเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะคะเป็นผลลัพธ์แห่งความพยายามเราก็ได้ลูกคนนี้คลอดออกมาเย้คือพาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพาจะรู้สึกไงกับอันนี้เดียวจะพอลองรู้สึกว่าพอลองได้ใช้แบบว่าสีน้ำมันครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบไม่แห้งมันเป็นสีที่ไม่แห้งแล้วมันก็เหมือนแบบเติมอะไรได้ตลอดเวลาแต่ข้อเสียของมันคือเหมือนแบบว่าเราต้องพยายามให้มันไม่แบบไม่ทับอะไม่แบบไม่ทับแล้วทับอีกอะไม่งั้นมันจะแบบไปต่อไม่ได้อะไม่รู้ทำไมเหมือนกันอธิบายถูกไหมแต่คือเนี่ยพอรู้สึกว่าทำไปสักพักอะมันจะเริ่มเหมือนมันบิวอัพขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วพอมันบิวอัพขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไปว่าอะไรทับต่อมันเหมือนจะแบบมันจะผสมกันเพราะว่ามันแห้งช้าใช่ไหมเอาเป็นว่าก็วันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนี่ก็คือผลลัพธ์นะคะแล้วมือก็ดำไปหมดเลยก็สำหรับใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเขาได้ทุกช่อง